เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่2ค่ะคลิปนี้เราก็มาถึงข้อสุดท้ายเป็นข้อที่100กันแล้วนะคะข้อที่100เนี่ยโจทย์ถามว่าเซลล์ระยะใดมีปริมาณ DNA ครึ่งหนึ่งของเซลล์ที่กำลังแบ่งไมโตซิสช้อย1ในระยะ G1 ช้อย2ระยะ G2 ช้อย3ระยะแอโนเฟสช้อย4ระยะเทโลเฟสและช้อย5ระยะโปรเฟสค่ะก่อนอื่นเลยการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเนี่ยพบในการแบ่งเซลล์ร่างกายค่ะเมื่อแบ่งเซลล์เสร็จแล้วเนี่ยจำนวนโครโมโซมในเซลล์ลูกจะเท่าเดิมก็คือมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับจำนวนโครโมโซมในเซลล์ของพ่อแม่นั่นเองทีนี้เราจะมาดูขั้นตอนการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสอย่างละเอียดกันค่ะการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเนี่ยก็แบ่งเป็นระยะใหญ่ๆได้เป็น2ระยะก็คืออินเตอร์เฟสแล้วก็เอ็มเฟสสำหรับระยะอินเตอร์เฟสนะคะมาดูกันระยะอินเตอร์เฟสเนี่ยก็แบ่งออกได้เป็น3ระยะย่อยระยะแรกเนี่ยก็คือระยะ G1ที่ระยะ G1 เนี่ยก็เหมือนเซลล์มันกำลังเตรียมพร้อมเนอะคือยังไม่มีการสร้างสารอะไรมากส่วนมันหลังจากนั้นก็เข้ามาสู่ระยะ S ระยะ S เนี่ยจะมีการสังเคราะห์ DNAเพิ่มจำนวนโครมาติดทำให้ DNA เนี่ยเพิ่มจำนวนเป็น2เท่าในระยะนี้นะคะส่วนในระยะ G2 เนี่ยมันก็จะมีการสังเคราะห์สารต่างๆที่จำเป็นในการแบ่งเซลล์ค่ะหลังจากนั้นมันก็จะเข้าสู่ระยะ M phase ค่ะระยะ M phase ระยะแรกนะคะก็คือ Pro phase นั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะ Pro phase เนี่ยก็คือโครมาตินไฟเบอร์จะหดตัวเยื่อหุ้มนิวเคลียสหรือนิวเคลียร์เมมเบรนแล้วก็พวกนิวคลีโอลัสเนี่ยจะสลายตัวไปเซนโทรโซมเนี่ยมันจะเกิดการแยกจากกันแล้วก็มันจะเริ่มสร้างสปินเดิลไฟเบอร์ขึ้นถ้าวาดเป็นรูปนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้คือนิวคลีโอลัสมันเริ่มสลายแล้วก็ข้างในจะเห็นเป็นโครโมโซมเซนโทโซมก็จะเริ่มแยกกันแล้วก็จะเริ่มสร้างสปินเดิลไฟเบอร์ออกมาเชื่อมกันค่ะประมาณนี้ระยะ M phase ระยะที่2เนี่ยก็คือระยะ
เมตาเฟสนั่นเองที่ระยะเมตาเฟสเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโครโมโซมจะหดสั้นมากที่สุดและจะมาเรียงกันกึ่งกลางเซลล์ค่ะความที่มันหดสั้นมากที่สุดเนี่ยจึงเป็นระยะที่เหมาะกับการทำkaryotype มากที่สุดค่ะ karyotype เนี่ยคือการที่นำโครโมโซมเนี่ยมาเรียงกันแล้วก็ตรวจดูความผิดปกติของโครโมโซมนั่นเองถ้าวาดเป็นรูปนะ metaphase เนี่ยก็จะเห็นเป็นประมาณนี้คือมีโครโมโซมมาเรียงกันกึ่งกลางเซลล์แล้วก็เซนโตโซมจะยึดโครโมโซมไว้ด้วย spindle fiber แบบนี้ค่ะพอจบ metaphase นะคะก็จะเข้าสู่ระยะต่อไปนั่นก็คือระยะแอนาเฟสนั่นเองระยะแอนาเฟสเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะนี้ก็คือสปินเดิลไฟเบอร์เนี่ยมันจะเริ่มหดตัวพอสปินเดิลไฟเบอร์หดตัวปุ๊บก็เลยทำให้เกิดการแยกกันของซิสเตอร์โครมาติดค่ะจากรูปนี้นะคะคือขออภัยค่ะคือจากรูปนี้เนี่ยพอเส้นใยสปินเดิลไฟเบอร์มันหดตัวปุ๊บมันก็จะเริ่มดึงให้เกิดการแยกกันของซิสเตอร์โครมาติดซึ่งเป็นอยู่ในระยะแอนาเฟสนั่นเองต่อมาก็จะเข้าสู่ระยะสุดท้ายก็คือระยะเทโลเฟสนั่นเองค่ะที่ระยะเทโลเฟสเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโครโมโซมเนี่ยมันจะคลายตัวพอโครโมโซมคลายตัวปุ๊บเยื่อหุ้มนิวเคลียสกับนิวคลีโอลัสเนี่ยมันก็จะถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งเราก็จะเริ่มมีการแบ่งไซโตพลาสม์ค่ะถ้าวาดเป็นรูปเนี่ยก็จะเห็นเป็นประมาณนี้คือมันจะเริ่มสร้างนิวเคลียร์เมมเบรนอีกครั้งแล้วก็จะเริ่มมีการแบ่งไซโตพลาสม์เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเริ่มแรกเนี่ยเรามีโครโมโซมในเซลล์ทั้งหมด2แท่งใช่ไหมคะพอแบ่งเสร็จแล้วในแต่ละเซลล์ก็มีจำนวนโครโมโซมเท่าเดิมคือ2แท่งเท่าเดิมเพราะฉะนั้นการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเนี่ยจำนวนโครโมโซมในเซลล์ลูกเนี่ยจะเท่าเดิมนั่นเองตอนนี้เรารู้จักการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสทุกขั้นตอนละเราย้อนกลับไปดูโจทย์กันนิดนึงโจทย์เนี่ยเขาถามว่าเซลล์ในระยะใดที่มีปริมาณ DNA ครึ่งหนึ่งของเซลล์ที่กำลังแบ่งไมโตซิสคือปริมาณ DNA เนี่ยมันเพิ่มมาในระยะ S นั่นเองระยะอินเตอร์เฟสระยะ S ก็คือมันจะมีการสังเคราะห์ DNA เพิ่มจำนวนโครมาติดดังนั้นในระยะนี้เนี่ย DNA มันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและหลังระยะ S ไม่ว่าจะเป็น G2 โปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสเทโลเฟสนะคะ DNA เนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็น2เท่าของ
ตอนแรกก็คือเป็น2เท่าของ G1 เสมอเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์เนี่ยถามว่าเซลล์ระยะใดที่มีปริมาณ DNA ครึ่งหนึ่งของเซลล์ที่กำลังแบ่งไมโตซิสคำตอบก็คือระยะ G1 นั่นเองเพราะว่าหลังจากระยะ S ไปปุ๊บไม่ว่าจะเป็น G2 Anaphase Telophase หรือว่า Prophase เนี่ย DNA มันจะเพิ่มเป็น2เท่าดังนั้นคำตอบนะคะเซลล์ในระยะ G1 มีปริมาณ DNA ครึ่งหนึ่งของเซลล์ที่กำลังแบ่งไมโตซิสนั่นเองดังนั้นข้อ100จึงตอบข้อ1นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเข้าใจพอเปิดใจเรียนรู้ค่ะ